สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำครับผมตัวเครื่องมือชื่อว่า Microsoft Teams นะครับในวิกฤตการณ์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวไวรัสระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นช่วงของที่มี PM 2.5 นะครับหรือมีเหตุการณ์อื่นๆที่เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปพบกันหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาเจอกันได้เนี่ยนะครับการที่เราจะให้ทุกคนมาทำงานจากต่างที่ต่างจังต่างตำแหน่งกันเนี่ยก็คงต้องมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีบางอย่างนะครับ Microsoft Teams สามารถที่จะเข้าใช้ได้ฟรีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาคการศึกษาหรือใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับในมุมของภาคการศึกษาก็จะมีอีเมล Office 365นะครับหรือของบริษัทองค์กรต่างๆก็จะมี Office 365ขององค์กรนะครับของส่วนบุคคลเองก็สามารถใช้อีเมล Hotmail ทั่วไปซึ่งเราสามารถสมัครได้ฟรีนะฮะก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันตัว Microsoft Teams ได้นะครับ Microsoft Teams เองก็มีการเข้าถึงที่ง่ายๆนะครับผมก็คือสามารถเข้าถึงใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ทุกช่องทางเลยนะครับตั้งแต่ตัว Desktop ก็คือตัว PC ทั่วไปเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดติดตั้งตัว Desktop App เดี๋ยวผมจะให้ URL ให้นะครับผมติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Office 365นะครับหรือจะเป็น Hotmail ก็ได้นะครับบนแท็บเล็ตบนมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ตัว App Store หรือว่าตัว Play Store เนี่ยนะฮะของค่าย Android หรือ iPhone เนี่ยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Microsoft Teams ได้นะครับแม้กระทั่งเครื่องที่เป็น MacBook นะครับผมก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับกรณีที่ไม่อยากติดตั้งลงเครื่องไม่อยากโหลดแอปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับก็รองรับทั้ง Microsoft Edge, Chrome, Firefox อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับภาคการศึกษาเองก็จะมีช่วงนี้นะฮะก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้จากทางไกลอย่างเงี้ยนะครับผมการประชุมทางไกลจากคนที่ทำงานตอนนี้นะครับคนที่อาจจะไม่สบายแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเจอกับคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องสื่อสารต้องทำงานกันเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะครับในการใช้ Microsoft Teams ในการประชุมนะฮะซึ่งสามารถที่จะรองรับการประชุมได้ถึง250คนพร้อมๆกันเป็นวิดีโอคอลนะครับระหว่างประชุมสามารถแชทคุยกันได้ด้วยนะครับสามารถที่จะแชร์เอกสารนะครับแชร์ PowerPoint แชร์ไฟล์แชร์หน้าจอ Desktop แชร์หน้าเว็บไซต์คุยกันได้หมดเลยการเข้าถึงนี้คือผ่านทางมือถือก็ได้นะฮะคนที่เข้ามาประชุมผ่านมือถือก็จะเห็นทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเป็นสถาบันศึกษาเองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพิเศษสำหรับภาคการศึกษาโดยเฉพาะนะครับก็สามารถจัดการเรียนสอนทั้งเป็นแบบซิงโครนัสก็คือเรียนพร้อมๆกันนัดเวลากันเข้ามานะครับหรือเป็นอะซิงโครนัสก็คือเราจัดเป็นหลักการว่าโมดูลนี้นะฮะให้ศึกษาด้วยตนเองนะครับให้ทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แต่ว่าเรียนตอนไหนก็ได้แล้วแต่ที่เขาอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับก็สามารถทำได้หรือจะทำเป็นแบบผสมผสานก็ได้นะฮะคือมีการนัดคุยกันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือให้ไปเรียนตามโมดูลซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถวางเอกสารวาง assignment สั่งการบ้านเนี่ยฮะอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยก็สามารถที่มีเกรดบุ๊กนะฮะตรวจการบ้านว่าใครส่งหรือยังใครเปิดดูแล้วส่งเมื่อไหร่ให้คะแนนยังไงครับคะแนนให้ไปมีการบ้าน4ชิ้นนะครับก็สามารถรวมคะแนนตัดเกรดให้อีกนะครับผมที่เกรดบุ๊กอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีรายงานของนิสิตนักศึกษานะครับเป็นรายบุคคลนะครับสามารถที่จะทำ announcement ประกาศข่าวนะฮะบอกว่าอย่าลืมอันนั้นอย่าลืมอันนี้อะไรเงี้ยก็ได้เลยนะครับผมค่าเรียนกรณีของเด็กเล็กนะฮะก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับผมรายงานไปส่งให้กับผู้ปกครองเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะครับผมอันนี้คือในภาคการศึกษาก็จะมีพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดล็อกอินด้วยอีเมลของอีเมลส่วนตัวเป็นแบบ Hotmail นะฮะหรือว่าเป็นอีเมล35ของภาคธุรกิจก็จะไม่มีความสามารถในส่วนนี้นะครับอันนี้คือเฉพาะภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับภาคการศึกษามีเพิ่มอีกฮะก็คือสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงกับระบบนะครับฐานข้อมูลนักเรียนนะฮะที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมีอยู่เนี่ยครับเรียกว่า School Information System เนี่ยฮะสามารถซิงค์กันได้นะครับผมจากคะแนนในทีมก็ส่งเข้าไปเก็บรวบรวมนั้นได้นะครับเราสามารถที่จะแชร์นะครับตัวเอกสารสื่อการสอนเนี่ยให้กับผู้เรียนนะครับโดยที่เราตั้งค่าได้อีกฮะว่าให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านได้อย่างเดียวคือดาวน์โหลดเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือจะมีโฟลเดอร์พิเศษขึ้นมานะครับอันนี้เฉพาะของภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดหน่วยงานหรือองค์กรภาคการศึกษาไหนที่ใช้
ตัวแอปพลิเคชันชื่อ Turn It In อยู่แล้วเนี่ยครับก็สามารถที่จะแค่ตั้งค่าติ๊กถูกทีเดียวนะฮะก็คือเขาก็จะเอา Turn In เนี่ยอินทิเกรตเข้ามาใน Microsoft Teams นะฮะก็คือจะมีการตรวจนะครับว่าเอกสารที่คุณทำเนี่ยไป Copy ใครมาหลอกใครมาหรือเปล่ามีความเหมือนคล้ายกับที่ไหนยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ Turn It In Integration ก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับผมนะครับหรือว่าในมุมของวิธีการคำนวณนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับตัว Microsoft Make Code นะครับทำเป็น Assignment เนี่ยครับคือแทนที่เด็กจะต้องไปเปิดเว็บไซต์เนี่ยคือ Make Code ก็เข้ามาอยู่ในทีมเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไป Reuse นะครับใช้ในชั้นเรียนอื่นได้อย่างเช่นว่าวิชาเนี้ยเปิดขึ้นมามี3ตอนใช่ไหมครับหรือ3 Section เนี่ยอาจารย์ผู้สอนตั้งเอกสารขึ้นมาแชร์ให้กับsection แรกหรือตอนแรกก็สามารถเอาไปแชร์ให้กับตอนที่2ที่3ต่อได้นะครับหรือคำประกาศข่าวทำทีเดียวประกาศไป3ห้องเลยก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสามารถในภาคของการศึกษานะครับอันนี้ของทุกๆคนที่เข้ามาอีกนะครับก็คือทุกๆ account ไม่ว่าจะเป็นภาคศึกษาภาคเอกชนหรือว่าเป็นอีเมลส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับเรียกว่า third party application ที่ใช้บ่อยๆได้นะครับอย่างเช่นบางการใช้งานบางอย่างอาจจะต้องการใช้เครื่องมือนะครับเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเล่นเกมการเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งมันมีแอปพลิเคชันอีกมากมายเนี่ยเราสามารถเอามาใส่เข้าไปในทีมได้นะครับคือโดยการที่จะเพิ่มเป็นอีก1แถบเครื่องมือขึ้นมาให้ในทีมเลยแปลว่าทุกคนที่มีมือถือมีโดดแค่แอปทีมตัวเดียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆได้ในแอปเดียวกันนะครับก็คือเป็นฮับของทุกสิ่งอันเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองไปดูของจริงกันครับนะครับอันนี้คือถ้าเกิดใครที่มีอีเมล Office 365นะครับผมของโรงเรียนของบริษัทเนี่ยก็จะมี Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับถ้าผมคลิก1ครั้งก็จะไปเปิดนะครับนี่คือตัว Teams ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมนะฮะในกรณีที่ท่านฟังดูแล้วบอกน่าสนใจนะครับทุกคนเลยครับสามารถดาวน์โหลดครับผมได้ที่ลิงก์นี้ครับผม teams.microsoft.com นะครับ /download teams.microsoft.com/download นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้ครับก็สามารถดาวน์โหลด Teams ในเวอร์ชันของ Desktop นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น Windows คือตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะครับถ้าเขาเจออีกถ้าเราบอกเครื่องเราเป็นเครื่อง Mac นะฮะก็ลงมาคลิกข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดสำหรับเครื่อง Apple นะครับแม้ทั่ง Linux ถ้าผมเครื่อง Open Source Linux นะฮะก็สามารถติดตั้ง Teams ได้นะครับในกรณีของมือถือแท็บเล็ตนี่ครับถ้าเกิดเป็นค่ายของ Apple ก็คลิกที่นี่นะครับก็จะส่งลิงก์ไปที่เครื่องของเรานะครับเครื่องที่เป็น Android นะฮะหรือว่าท่านจะสืบค้นตรงๆในตัว Play Store App Store เลยก็ได้นะครับนี่ก็คือจะดาวน์โหลดมาที่เครื่องก็สามารถเล่นได้จากทุกที่เลยนะครับผมนี่ผมขอสาธิตครับกรณีที่ว่าถ้าเรามีแค่ Hotmail เนี่ยผมใช้ได้จริงไหมนะครับผมขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับผมเข้าเว็บไซต์ชื่อ teams.microsoft.com นะครับทุกท่านที่มี Hotmail มี outlook.com เนี่ยครับ outlook.coth เนี่ยครับผมก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมก็ sign in ด้วยอีเมล Hotmail ของผมนะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านปกติที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมก็จะเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน Microsoft Teams ซึ่งอันเนี้ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าอีเมล Hotmail ของตัวเองก็มีเล่นได้เนี่ยครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะครับเข้ามาแล้วนะฮะก็คือที่ผมเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือผมจะดาวน์โหลดลงในเครื่องผมแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลเดียวกันก็ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของผมอย่างนี้ก็ได้ก็จะเห็นนี่เหมือนกันนะครับวิธีการสร้างง่ายมากครับผมก็คือทางด้านซ้ายล่างก็จะมีเรื่องของการเข้าร่วมทีมกับการสร้างทีมนะครับผมกดสร้างทีมใหม่นะครับผมแล้วก็คลิกสร้างเนี่ยครับเขาก็บอกว่าต้องการสร้างจากสแครชหรือมีเทมเพลตให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับของสร้างเป็นแบบส่วนตัวใช้คนคืออันนี้อาจจะจดบันทึกเองหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือเราก็สร้างออกมาเป็นสาธารณะนี่ก็คือจะให้เชิญเพื่อนได้นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้คือกรณีที่เราต้องการทำงานนะครับช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับไวรัสระบาดอย่างเงี้ยนะครับผมไวรัสนะฮะอันนี้ก็บอกว่าทำงานเป็นแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยครับผมดิจิตอลนะครับคือทำจากที่ไหนก็ได้นะครับผมคุกเครื่องมืออย่างเงี้ยแล้วก็สร้างขึ้นมาซึ่งทั้งสร้างกี่ทีมก็ได้นะครับก็คือสร้างขึ้นมานะครับก็เหมือนเราสร้าง
กลุ่มขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามีความสามารถพิเศษคือมันไม่ใช่เป็นการแค่แชทนะครับไม่ใช่เป็นการแชร์ไฟล์แชร์รูปภาพมันมีเรื่องของการทำงานร่วมกันมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับมีการแอดเรื่องของตัว Third Party Application ต่างๆที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็ที่สามารถเนี่ยเสร็จแล้วครับผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะเชิญคนนะฮะการเชิญคนก็ไม่จำกัดล็อกเฉพาะว่าต้องเป็นเฉพาะ Hotmail ด้วยกันหรือว่าอีเมลของในองค์กรนะฮะเราสามารถที่จะเชิญเนี่ยผมขออนุญาตลองดูนะฮะผมลองเชิญตัวเองที่เป็นอีเมลอื่นๆนะฮะนะฮะผมลองเป็น Gmail เนี่ยฮะก็คือเชิญเป็น guest ก็ได้เชิญเป็น member ก็ได้นะครับความแตกต่างคือถ้า guest นี่เขาจะมีความสามารถน้อยกว่าคือไม่สามารถมาลบทีมหรือไปทำอะไรเราได้นะครับก็คือเข้ามาเป็นแขกชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับนี่คือสมมติว่าเป็นอีเมลของหน่วยงานองค์กรนะฮะผมพิมพ์เป็น Microsoft เนี่ยฮะก็ได้เห็นไหมครับก็คือแปลว่าผมเชิญใครก็ได้นะครับถ้าเรากด add ไปเนี่ยก็จะมีอีเมลนะครับไปแจ้งกับตัวผู้ที่รับอีเมลเขาก็จะมีลิงก์ในอีเมลนะครับพอกดลิงก์ในอีเมลก็จะสามารถเข้าร่วมทีมได้นะครับถ้ามีแอปมันก็จะเข้าไปอยู่ในแอปเองถ้าไม่มีแอปมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ครับผมนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเล่นเหมือนผมตอนเล่นผ่านเบราว์เซอร์อยู่นะครับทำได้เหมือนกันนะครับผมก็จะสคริปต์มาก่อนนะคือนี่ฮะนี่คือทีมที่เพิ่งสร้างขึ้นมานี่ครับคือทำงานในวิกฤตไวรัสนี่นะครับผมถ้าเราจะให้เพื่อนเข้ามาอีกเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรง manage ทีมตรงนี้นะครับผมนะฮะมี setting นะครับเราก็บอกว่าเราสามารถที่จะเพิ่มคนหรือว่า add mention ต่างๆตรงนี้ได้นะครับผมนะครับมีคำว่า channel ตรงนี้คืองี้ฮะถ้าเกิดใน1กลุ่มเนี้ยผมมีได้5,000 คนอย่างงี้นะครับผมผมอยากจะแบ่งห้องย่อยนะครับก็คือคำว่า add channel เนี่ยก็คือห้องกลุ่มย่อยนะครับก็เป็นกลุ่มย่อยที่1อย่างเงี้ยผมก็พิมพ์เข้าไว้กลุ่มย่อยกลุ่มย่อย1นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นหน่วยงาน SME เล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแผนกบัญชีแผนกอะไรเงี้ยนะครับที่จะแยกเป็นแผนกย่อยๆนะครับแผนกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บก็คือเราสามารถที่จะเลือกคนครับเป็นบางส่วนที่จะเข้าไปอยู่ในห้องย่อยนี้แต่ว่าห้องกลางๆ general นี่คือทุกคนในองค์กรหรือทุกคนในกลุ่มนะครับในห้องย่อยก็เฉพาะอาจจะ5คนนี้หรือว่า2คนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ครึ่งสร้างมาเสร็จเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องแชทนะครับเราก็ทำการทักทายอย่างนี้นะครับก็คือพิมพ์แชทขึ้นมาได้ทักทายสวัสดีอย่างนี้นะครับก็จะแอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับสวัสดีทักทายนะฮะมีอะไรอีกมีเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับผมเราก็กดสติ๊กเกอร์เข้าไปนะฮะก็แก้ไขได้นะครับมาช่วยกันอย่างนี้ฮะก็พิมพ์เนี่ยฮะช่วยกันนี่เป็นมีมนะฮะสติ๊กเกอร์ก็อีดิทตัวนี้ได้นะครับแปะขึ้นมาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมีกดไลค์กดเลิฟอย่างเงี้ยนะครับก็คือบอกว่าอ่านแล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับมีสติ๊กเกอร์อีโมจิคอนอย่างเงี้ยนะครับคลิปนี้ก็มีมาครบเลยคือการแชทคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราสามารถแชร์เอกสาร attach file เข้ามาได้นะครับเอกสารที่เราแนบเข้ามานี่ครับผมมันจะให้หาง่ายครับผมก็คือจะมาเก็บไว้ในแถบที่เรียกว่าไฟล์นะครับถ้าเกิดมีไฟล์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาเข้ามาเก็บไว้ในนี้ให้นะครับนั้นเราไม่ต้องมาสกอร์หาว่าเอ๊ะไฟล์ที่เราเข้ามาอยู่ตรงไหนวันไหนเนี่ยแล้วไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับผมนะครับอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับอีกอันนึงตรงนี้ก็คือมีเรื่องของการทำนะฮะแบบว่าเป็นแบบประกาศนะฮะประกาศให้คุณแบบว่าโอเคช่วงนี้ให้ทำงานที่บ้านช่วงนี้ทำงานที่บ้านนะครับป้องกันไวรัสอย่างเงี้ยนะครับป้องกันไวรัสระบาดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นการประกาศให้คนทั้งกลุ่มรู้นะฮะเราสามารถอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาเป็นภาพพื้นหลังได้นะครับหรือจะเอาสีต่างๆตรงนี้มาใส่ไว้นะครับนี่แบบประกาศข่าวให้สวยงามอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับแล้วก็เขียนตรงนี้นะฮะผมบอกว่าทำงานผ่านทีมกันผ่านทีมด้วยกันนะครับจากทุกอุปกรณ์ได้หมดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดส่งขึ้นไปเนี่ยครับเขาก็จะทำการประกาศนะครับข่าวตรงนี้นะครับขึ้นมาให้กับคนที่อยู่ในทีมของเราตรงนี้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือทำเป็น announcement ต่างๆได้นะครับอีกอันนึงที่เห็นตรงนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะฮะก็คือการทำประชุมทางไกลนะครับผมเราก็อาจจะกดกล้องขึ้นมานี้นะครับเขาก็มีการขออนุญาตใช้นะครับไมโครโฟนกับกล้องนะครับถ้าเกิดกดอนุญาตปุ๊บเขาก็จะเปิดกล้องของคอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่ครับผมก็ขึ้นมาออนไลน์นะฮะถ้ากด Meet Now เขาก็จะเปิดขึ้นมานี่ไหมฮะ
ทั้งขวาแล้วก็จะมีเรื่องของการคุยกันได้ว่า invite เพื่อนเข้ามาแชทกันได้นะครับผมเราจะแชร์เอกสารตรงนี้นะครับมี powerpoint นะครับมีอย่างต่างเนี่ยแปลว่าเราประชุมทางไกลอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็แชร์หน้าจอได้แชร์เอกสารต่างๆได้มีไวท์บอร์ดด้วยนะครับไวท์บอร์ดก็คือให้มาเองพร้อมเลยนี่คือเป็น account hotmail นะฮะคนที่ประชุมกับผมก็จะเห็นไวท์บอร์ดตรงกลางแล้วก็เห็นหน้าผมที่มุมขวาล่างนะครับในการคุยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทุกคนเนี่ยตรงนี้รองรับได้250คนพร้อมๆกันนะครับที่จะเข้ามาร่วมกันระดมความคิดนะครับเขียนเอกสารต่างๆออกแบบนะฮะบอกว่าการป้องกันไวรัสอันที่1คืออะไรนะครับก็บอกว่าให้อะไรอ่ะให้ล้างมือบ่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะล้างมืออย่างเงี้ยครับก็วาดรูปมือเข้าไปเงี้ยครับล้างมือมีน้ำมีอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นนะฮะข้อ2ทำอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นไวท์บอร์ดที่มีพื้นที่ไม่จำกัดนะฮะคือว่าขยับซ้ายขวาได้แล้วก็เข้ามาเขียนพร้อมๆกันได้250คนเสร็จแล้วเขาก็จะเซฟไวท์บอร์ดเนี้ยนะครับให้เองอัตโนมัติเราไม่ต้องมาแคปหน้าจอนะฮะในมือถือในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีแอปชื่อว่าไวท์บอร์ดนะครับสิ่งที่เราประชุมกันตรงนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในแอปชื่อว่าไวท์บอร์ดอันนี้คือผมใช้อีเมล Hotmail ธรรมดานะฮะใช้ฟรีเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยนะครับผมที่ผมบอกว่าเสร็จแล้วผมก็วางหูไปเนี่ยนะครับก็จบการประชุมทางไกลนะครับอย่างนี้นะฮะทีนี้ทางข้างก็จะมีการแชทคุยกันกับกลุ่มเพื่อนนะครับมีแจ้งเตือนกิจกรรมนะครับหรือจะโทรคุยเป็นรายบุคคลอย่างนี้ก็ได้ก็เชิญเพื่อนเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการใช้งาน Microsoft Teams นะฮะในช่วงนี้นะครับที่เราสามารถทำงานจากที่บ้านสังเกตว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะการใช้งานจากทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทการทำนู่นทำนี่นะฮะนี่คือในกลุ่มของการใช้งานทั่วไปนะครับถ้าใช้งานภาคการศึกษาก็จะมีลูกเล่นมากกว่านี้อีกนะครับผมนะฮะยังไงก็อยากจะให้ลองเข้ามานะครับผมดาวน์โหลดไปใช้กันดูนะครับที่ teams นะครับ .microsoft.com/download นะครับแล้วก็ทดลองใช้งานดูผมว่าช่วงนี้มีประโยชน์มากๆคือหลายคนเนี่ยมีนโยบายของที่ทำงานว่าถ้าไม่จำเป็นนะครับก็อย่าเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยสบายก็พยายามที่จะอย่าไปสัมผัสในที่ที่คนเยอะๆหรืออย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดได้เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องมือแล้วก็วิธีการครับเบื้องต้นที่เราสามารถใช้ได้เลยทำได้เลยในวันนี้นะครับเพื่อได้ช่วยกันนะครับในเรื่องของการที่จะควบคุมการระบาดซึ่งก่อนที่มันจะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตกว่านี้ไปนะครับก็ลองใช้กันดูครับ Microsoft Teams ครับผม